ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศรวมพลังเกาะติดสถานการณ์กับรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์มิติใหม่ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live เพจอินน้อยและแอปพลิเคชันโมบิทีวีครอบคลุมทุกประเด็นเข้มทุกเนื้อหารวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ทุกเรื่องราวกับรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี4โมงเย็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะที่รับชมและรับฟังรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสวททั้ง9สถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเบตงสุไหงโกลกและสวสซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยนะคะในเวลาดี 4:00 นตั้งแต่เวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นค่ะค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีช่องทางในการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage 4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6 ค่ะหรือว่าติดตามนะคะข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะทางเพจอินน้อยแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน Mobi TV ด้วยนะคะที่สามารถดาวน์โหลดนะคะไว้บนหน้าจอมือถือได้เลยนะคะคุณฟังคะวันนี้ดิฉันทัศน์ดาวยินลุงค่ะและคุณสายชนธรรมกุลดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารจากทั่วไทยและรอบโลกในช่วงของย่อโลกย่อไทยค่ะย่อโลกย่อไทยสวัสดีครับพบกับย่อโลกย่อไทยเริ่มกันด้วยข่าวแรกวันนี้ครับผู้ว่าการรถไฟอินเดียลาออกหลังจากรถไฟอินเดียเกิดอุบัติเหตุและประชาชนเสียชีวิตบ่อยครั้งซึ่งการตัดสินใจลาออกของนายเคมิทธานผู้ว่าการรถไฟอินเดียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรถไฟตกรางที่ภาคเหนือของอินเดียทำให้ประชาชนเสียชีวิต23รายนับเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของอินเดียและเป็นครั้งที่4ในปีนี้และหลังจากนี้ทางการรถไฟอินเดียได้แต่งตั้งให้นายอัศวานีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารรถไฟคนใหม่พายุไต้ฝุ่นฮาโตะพัดถล่มเกาะฮ่องกงและเขตมาเก๊ารวมทั้งมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม16รายและมีประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพหาที่อยู่ใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้พายุฮาโตะได้พัดถล่มเกาะฮ่องกงและบริเวณใกล้เคียงซึ่งทางการฮ่องกงแจ้งเตือนภัยเป็นระดับ10อย่างไรก็ตามคาดว่า 1-2 วันที่จะถึงนี้ความรุนแรงของพายุฮาโตะจะเบาบางลงเมียนมาและอินโดนีเซียหาทางส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคโดยเจ้าหน้าที่ของสองประเทศได้ร่วมหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการประชุมที่ศูนย์สันติภาพและความสมานฉันท์แห่งชาติในกรุงเนปิดอประเทศเมียนมามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับกรมควบคุมโรคเตือนเด็กป่วยโรคมือเท้าปากขณะนี้รวมกว่า 50,000 รายซึ่งนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายในจังหวัดราชบุรีจันทบุรีและร้อยเอ็ดจึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียนหากพบเด็กป่วยให้แยกออกและแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันทีทั้งหมดนี้คือช่วงย่อโลกย่อไทยธนาประภัสสรส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขต6รายงานย่อโลกย่อไทยสารบ้านเรามาเจอกันในช่วงของข่าวสารบ้านเราในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นที่กิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะกับไตรกีฬาที่จังหวัดตรังนะคะก็มีหลายหน่วยงานค่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะทางกรมทางหลวงชนบทค่ะเตรียมความพร้อมสายทางตง4008รองรับการแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังในระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคมนี้ค่ะ
นายเจษดาวินสนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทตรังเตรียมความพร้อมค่ะถนนสายตองอนะคะ4008เพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2560ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสายทางดังกล่าวนี้นะคะก็มีอุโมงค์ต้นสนด้วยนะคะคุณทัดดาวคะแล้วก็มีถนนเรียบชายทะเลหาดปากเมงที่มีความสวยงามทัศนวิสัยดีแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันปั่นจักรยานตลอดจนจะเป็นเส้นทางหนึ่งในการนำนักกีฬาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดตรังทั้งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมวรรณอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังต้นยางพาราต้นแรกพิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัศดานุประดิษฐ์ตลอดจนท่าเทียบเรือนาเกลือนะคะซึ่งเป็นท่าเรือเพื่อการส่งออกระหว่างประเทศที่สำคัญของจังหวัดตรังด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกิจกรรมไตรกีฬานะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะมีนักกีฬาไตรกีฬาเข้าร่วมกว่า300คนค่ะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์สุดๆก็นั่นก็คือคุณเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ก็จะร่วมเข้าการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแล้วก็ยังเป็นการนำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวผ่านกีฬาที่มีความตื่นเต้นท้าทายกับเอกลักษณ์ต่างๆที่เป็นจุดเด่นในจังหวัดตรังนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าสุดยอดจังหวัดท่องเที่ยวนอกกระแสค่ะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นน่าตื่นเต้นรวมถึงอาหารแล้วก็ขนมพื้นเมืองนะคะที่รสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนะคะก็ใครที่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะยังไม่รู้จะไปไหนค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันไตรกีฬากันได้นะคะที่บริเวณชายหาดปากเมงนะคะก็26-27ค่ะใช่ค่ะเราเห็นภาพมุมสูงสวยมากๆเลยนะคะทั้งบรรยากาศของเกาะแก่งทะเลนะคะแล้วก็ตัวเมืองรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะยังไงก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็มาที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้เราจะไปติดตามกันที่จังหวัดสงขลานะคะเกี่ยวกับในส่วนของทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จัดการแข่งขันจักรยานนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคใต้พร้อมงานแสดงสินค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กับคุณสุทธิดาพฤกษ์อุดมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายชนคุณทัดดาวและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้นำทุกท่านมายังจังหวัดสงขลากันค่ะซึ่งทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ NEO ซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์ยักษ์ใหญ่วงการธุรกิจจักรยานค่ะเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในรูปแบบไนท์ไครทีรัมครั้งแรกของภาคใต้นะคะพร้อมงานแสดงสินค้าInternational Bangkok Bike in หาดใหญ่ครั้งที่2ค่ะสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นในวันนี้ค่ะศุกร์ที่25สิงหาคมโดยเริ่มการแข่งขันในเวลาประมาณ 22:00 น.นะคะแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทเสือหมอบทั่วไปชายหญิงและประเภทเสือภูเขาทั่วไปชายหญิงโดยใช้มาตรฐานการตัดสินจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีกรรมการจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการควบคุมดูแลมาตรฐานการแข่งขันโดยใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีผ่านถนนปุณกันเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วนกลับไปยังศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรต่อรอบค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าจักรยานอาทิจักรยานอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งแฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับนักปั่นในระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมอันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมจักรยานหนึ่งนะที่จัดขึ้นก่อนเรา1วันแล้วก็จะมีการแข่งขันภายในคืนนี้กันด้วยนะคะช่วงเวลา24นาฬิกาขออภัยค่ะ22นาฬิกานะคะไม่น่าพลาดนะคะสำหรับสิงห์นักปั่นนะคะเขามีการดูแลมาตรฐานในการแข่งขันเป็นอย่างดีค่ะค่ะก็แข่งขันกันเขาว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันเลือกในเมืองเนาะแต่ของเราเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติสวยงามถ้าเกิดคืนนี้นะคะไปชมไปเชียร์ที่หาดใหญ่แล้วรุ่งขึ้นถ้าไหวก็มาต่อที่จังหวัดตรังได้นะคะ
ะคะเอาละค่ะมาติดตามข่าวต่อไปกันนะคะทีนี้จะพาไปชิมกันบ้างนะคะชิมข้าวหลามกันค่ะนะคะก็ข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของการเปิดตัวนะคะหมู่บ้านข้าวหลามบ้านบนควรค่ะเป็นการต่อยอดสร้างจุดเด่นมนต์เสน่ห์นะคะแห่งวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านมีตำนานกว่า150ปีที่จังหวัดตรังของเรานะคะโดยนายสิริพัฒน์พัฒนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก็เป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านข้าวหลามผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของดีอำเภอนายงณบ้านบนควรหมู่ที่8ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงค่ะหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีการผลิตข้าวหลามกันทั้งหมู่บ้านนะคะเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวหลามคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปก็จะมีรสชาติหอมมันอร่อยค่ะเอกลักษณ์ดั้งเดิมนะคะมีชื่อเสียงเป็นของฝากผู้พันประเพณีสำคัญต่างๆนะคะดังนั้นเพื่อจะสืบสานตำนานข้าวหลามกว่า150ปีนะคะเป็นของกินของฝากจากกระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งกำลังจะสูญหายไปนะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังค่ะก็ร่วมกับอำเภอนายงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตข้าวหลามบ้านบนควรหมู่ที่8ตำบลโคกสะบ้าค่ะก็ร่วมกันจัดตั้งหมู่บ้านข้าวหลามขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างจุดเด่นสร้างอัตลักษณ์หมู่บ้านนะคะช่วยกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาวิถีชุมชนแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปดาวเด่นอำเภอนายงด้วยนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างการรับรู้สู่เป้าหมายการสร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะซึ่งได้รับงบประมาณนะคะในการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในการปรับปรุงรูปแบบแล้วก็วิธีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวหลามให้ทันสมัยนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานมีความแปลกใหม่ค่ะโดยในส่วนผสมนะคะเขาจะมีการเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็มีสีสันด้วยนะคะเช่นข้าวหลามไส้บ้าจ่างแบบนี้นะคะมีข้าวหลามไส้เผือกนะคะข้าวหลามไส้หมูย่างข้าวหลามปลากระพงนะคะข้าวหลามธัญพืชข้าวหลามใบเตยและข้าวหลามดอกอัญชันเป็นข้าวหลามหลากรสแล้วก็ข้าวหลาม5รสด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านข้าวหลามค่ะมีการสาธิตทำข้าวหลาม6สูตรนะคะแล้วก็ไปชมชิมช็อปข้าวหลามหลากรสนะคะสินค้าโอท็อปของดีนายงมีการเสวนาคุณค่าชีวิตสร้างรายได้จากกระบอกไม้ไผ่มีการแสดงบนเวทีรวมทั้งมีการมอบป้ายครัวเรือนข้าวหลามนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านข้าวหลามกันอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะจากภาพนะคะก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่านี่ถ้าเมื่อวานเป็นเวนิชันนะคะก็คงจะอิ่มอร่อยกับข้าวหลามเหมือนกันค่ะนะคะก็มีให้ชิมกันหลายรสทีเดียวมีการพัฒนานะคะเพราะว่าสินค้าตอนนี้เขาต้องมีการสร้างจุดเด่นสร้างความแปลกใหม่นะคะเป็นจุดขายนั่นเองนะคะก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าข้าวหลามแต่ละกระบอกเนี่ยกว่าจะทำออกมาได้นี่ขั้นตอนก็ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะบางทีกระบอกนี่ร้อยกว่าบาทอ่ะมันก็แค่กระบอกเดียวแต่ว่าวิธีการทำมันจะได้มานะคะเริ่มจากกรอกข้าวเหนียวแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็มีจุกอีกนะคะเอาไปย่างเพราะว่าย่างเสร็จแล้วนี่ก็ต้องเอามาเหลาอีกนะคะหลายขั้นตอนมากทีเดียวค่ะยังไงก็อุดหนุนกันได้นะคะมาที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะนอกจากจะมาชิมอร่อยแล้วยังมีข้าวหลามอร่อยนะคะก็ยังมีถ้ำเขาช้างหายมีผ้าทอนาหมื่นสีโอ้เยอะมากเลยนะคะอย่าให้ไปกันค่ะค่ะมาต่อกันที่ในพื้นที่อำเภอเบตงกันบ้างนะคะทางพลเอกวิทยาจินตนานุรักษ์ค่ะรองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชาสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะลงพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนเบตงนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามกับคุณอดินันท์มะลีจากสวทเบตงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการสียะข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับพลเอกวิทยาจิตนานุรัตรองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชาสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพร้อมคณะนะครับได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนะครับโดยมีนายกู้เกียรติวงกระพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายดำรงดีสกุลนายอำเภอเบตงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนะครับให้การต้อนรับซึ่งท่านพลเอกวิทยาจิตนานุรัตน์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนเบตงนะครับพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาด้านต่างๆของอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงหลังใหม่หลังได้เปิดใช้เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งจะต้องมีการเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออก
และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารรวมทั้งปรับปรุงเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นทางนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับและนี่ก็คือกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเบตงครับสวัสดีครับคุณอดินันท์มะลีนะคะจากสวทเบตงนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็พูดกันถึงเรื่องของปัญหาขยะบ้างนะคะนอกจากจะอยู่รอบๆตัวเราแล้วนะคะก็วันนี้เรายังเห็นขยะในทะเลกันด้วยนะคะซึ่งก็มีเยอะทีเดียวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเราก็จะเห็นขยะที่เป็นรองเท้ากันด้วยใช่ไหมคะมีการทิ้งลงทะเลกันเยอะเลยค่ะซึ่งก็มีกลุ่มหนึ่งนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะเขามีการนำรองเท้าขยะพวกนี้นะคะเอามาสร้างมูลค่าด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะจากรายงานพิเศษของ NBT ตรังค่ะปี11มนุษย์สร้างขยะทำร้ายโลกจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นวิกฤตแค่บนบกก็กำจัดกันไม่ไหวส่วนในทะเลก็มีมากไม่ต่างกันแค่เก็บขยะจากเกาะอดังราวีและหลีเป๊ะจังหวัดสตูลในช่วงระยะเวลา3เดือนนั้นสามารถเก็บขยะได้มากถึง80ตันกลุ่มรักธรรมชาติและทะเลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต่างพากันหาวิธีปกป้องโลกเท่าที่จะทำได้เราเองก็มีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันทะเลจอนคือรองเท้าที่ผลิตจากขยะรองเท้าที่เก็บได้จากท้องทะเลซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรได้ร่วมมือกับ Trash Hero Thailand ที่ช่วยเก็บขยะจากหมู่เกาะตามท้องทะเลไทยแล้วนำไปจำหน่ายเป็นขยะรีไซเคิลโดยคัดแยกขยะที่ไม่สามารถกำจัดได้หรือขายได้นั่นก็คือรองเท้าขยะหรือขยะรองเท้าซึ่งคิดเป็น 10% ของปริมาณขยะที่เก็บได้นำมาอัพไซเคิลเป็นรองเท้าเพื่อจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยวัสดุจากขยะรองเท้าที่ได้มานี้จะถูกนำทำมาเป็นพื้นรองเท้าที่มีลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของทะเลจอนส่วนตัวรองเท้าก็มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกอาทิรองเท้าแตะรองเท้าหุ้มส้นรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังสำหรับทั้งหญิงและชายดร.ณัฐพงษ์นิธิอุทัยผู้ริเริ่มแนวคิดรองเท้าทะเลจอนและเป็นอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการพยายามหาทางออกให้กับการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลผมทำขยะทะเลมานานแล้วเหมือนกันเราเริ่มต้นจากการรีไซเคิลทำโปรดักต์ที่รีไซเคิลก่อนรีไซเคิลพวกขยะจริงๆที่เขาเรียกว่าindustrial waste ขยะจากโรงงานหลังจากนั้นเนี่ยมีกลุ่มที่เขาดำน้ำเก็บขยะทะเลเขาก็บอกว่าผมทำรีไซเคิลเนาะเขามีขยะทะเลอันนึงเขาอยากให้ผมช่วยรีไซเคิลเขาก็ส่งมาให้ก็เป็นรองเท้าทะเลเราก็เริ่มทำเรื่องรีไซเคิลรองเท้าทะเลตั้งแต่วันนั้นโดยขั้นตอนการทำรองเท้าทะเลจอนเริ่มจากนำรองเท้าแตะมาคัดแยกประเภทเป็นรองเท้าฟองน้ำรองเท้ายางจากนั้นนำมาทำความสะอาดพร้อมแยกโทนสีประมาณ3โทนซึ่งกว่า 80% เป็นสีดำต่อมานำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่ออัดเป็นแผ่นโดยต้นทุนอยู่ที่50บาทสามารถตัดพื้นรองเท้าได้1คู่ส่วนรูปแบบรองเท้าขึ้นอยู่กับการออกแบบสุดท้ายกลายเป็นรายได้ของชาวบ้านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขายให้แก่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นรองเท้าแตะสำหรับเดินชายหาดนอกจากจะช่วยกำจัดขยะแล้วยังช่วยสร้างอาชีพด้วยการกระจายรายได้ในการผลิตรองเท้าไปยังกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วยแถมถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ยังผลิตจากผ้าท้องถิ่นหรือผ้าปาเต๊ะปาตานีอีกเช่นกันส่วนกำไรที่ได้ก็นำกลับไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะจากท้องทะเลต่อไปทีมข่าว NBT ตรังรายงานสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันทันเหตุการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวติดตามได้ทุกสื่อทั่วประเทศไทยสี่แยกข่าว
คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังอยู่กับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6ในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็ใน Facebook Fanpage สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6ขณะนี้ก็มีผู้มาเข้าชมเนี่ยจำนวนมากพอสมควรแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของท้องถิ่นพัฒนาค่ะเราจะไปติดตามประเด็นเรื่องของโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะติดตามกับคุณยอยศพรกันค่ะท้องถิ่นพัฒนาสวัสดีค่ะในช่วงของท้องถิ่นพัฒนานะคะวันนี้เรามาติดตามประเด็นเรื่องของโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนกับท่านเกษตรจังหวัดตรังท่านหัวหน้าชยุทธ์ขุนฤทธิ์แก้วสวัสดีค่ะค่ะในระยะเวลาอันกระชั้นชิดกับการดำเนินการโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในส่วนของจังหวัดตรังลำดับขั้นตอนในการดำเนินการของเราจนถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะท่านก็ขณะนี้ก็ได้ดำเนินการมาเป็นลำดับนะครับตามที่เราได้กำหนดแผนไว้นะครับก็คือเราได้มีการโอนเงินลงชุมชนแล้วนะครับขณะนี้นะครับตามที่ได้อนุมัติไปนะครับ552โครงการนะครับใน109ชุมชนแล้วก็งบประมาณก็162ล้านบาทนะครับผมนะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณแล้วก็มีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจังหวัดตรังของเรานะคะก็ได้ดำเนินการโครงการนี้นะคะแล้วก็มีการติดตามกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียววัตถุประสงค์จริงๆของโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นยังไงคะคือเป็นเรื่องการพัฒนาเกษตรนะครับเป็นการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเกษตรกรนะครับเราทำเพื่อถวายในหลวงนะครับสองรัชกาลก็คือรัชกาลที่9นะครับเลข9ตัวหน้าครับแล้วก็เลข10นะครับก็เป็นรัชกาลที่10แล้วก็เลข1ตอนท้ายเนี่ยก็คือเป็นปีที่1การครองราชของรัชกาลที่10นะครับตัวเลข9101นี่คือเราจะทำเป้าหมายโครงการก็คือ9,101ชุมชนทั่วประเทศนะครับผมนี่จังหวัดตรังเราในเรามีเป้าหมาย109ชุมชนครับค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ลงตัวพอดีนะคะ109กว่า500โครงการที่จะต้องดำเนินการนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการด้านไหนมากที่สุดคะท่านเรามีกรอบที่คิดไว้นะจริงๆก็นี่คือเป็นเมนูไว้แต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็ทำได้นะครับหลักๆ ก็คือด้านพืชนะครับประมงปศุสัตว์นะครับด้านการขยายพันธุ์พืชนะด้านปรับปรุงบำรุงดินการทำปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็การแปรรูปนะครับซึ่งมีประมาณ8กลุ่มอาชีพด้วยกันนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ชุมชนจะคิดนะครับเขาก็เสนอกันเข้ามานะครับอย่างนี้ในการเสนอเนี่ยชุมชนคิดกันนะครับแล้วก็เสนอโดยผ่านประชาคมในชุมชนนะครับแล้วก็จะคณะกรรมการระดับอำเภออนุมัติซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานกับท่านเกษตรอำเภอเป็นเลขานุการคณะชุดนี้ซึ่งก็อนุมัติเสร็จที่อำเภอแล้วเราก็ส่งไปที่สำนักงบประมาณนะครับคือซึ่งเขาสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้มีคณะกรรมการคณะเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลจังหวัดต่างๆอยู่นะครับของเราอยู่ที่ภูเก็ตนี่เราก็ส่งไปนะครับก็สำนักงานก็อนุมัติแล้วก็เงินโอนงบประมาณลงมาถึงชุมชนนะครับที่นี้พอมาก็ผ่านที่สำนักงานจังหวัดนะครับเราเกษตรจังหวัดก็มีหน้าที่เป็นทำข้อตกลงกันนะทำข้อตกลงโดยโอนเงินลงไปว่าท่านจะต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนนะครับที่กำหนดไว้ในคู่มือนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นระเบียบการจัดซื้อปกติของหน่วยงานราชการนะครับก็เป็นเรื่องของเราโอนเงินลงไปแต่ว่าก็กำหนดว่าท่านจะต้องไปซื้อหาวัสดุนะครับตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี่โครงการเนี่ยหัวใจคืองบประมาณต้องใช้ไปในเรื่องการแรงงานนะครับใช้เป็นค่าแรงงานนะ 50% นะครับครึ่งหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้เพื่อทางนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้เงินลงไปในพื้นที่ชุมชนนะครับงบประมาณที่ใช้เป็นงบกลางนะครับอันนี้ก็เราจะต้องมี
ขั้นตอนในการจ่ายงบประมาณงบกลางตรงนี้ค่ะซึ่งในโครงการนี้ก็ระบุเอาไว้เลยว่าต้องจ้างแรงงานในชุมชนแล้วก็ชุมชนคัดเลือกกันเองถึง 50% เลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะสปก.ก็จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพี่น้องเกษตรกรค่ะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกประสาทสุขเกษตรค่ะท่านเพิ่งลงพื้นที่จังหวัดตรังของเรามาติดตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลในหลายๆประเด็นกันเลยทีเดียวท่านฝากเรื่องของโครงการ9101เอาไว้ยังไงบ้างคะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ที่ทราบกันว่าทุกคนก็กำลังดูอยู่ว่าเราทำด้วยความรวดเร็วนะครับทีนี้กลัวกังวลว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์นะครับงั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นห่วงงั้นท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลงพื้นที่นะมาดูด้วยตนเองนะครับมาดูว่าดำเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันด้วยความเหน็ดเหนื่อยทำกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แกนนำนะพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนะเรามีอกม.นะครับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนตั้งปลาดเกษตรอะไรต่างๆมาร่วมกันนะเราคิดโครงการซึ่งจริงโครงการเนี่ยเรามีอยู่แล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยบางทีพี่น้องเกษตรกรคิดแล้วมันไม่มีงบประมาณอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องที่โชคดีที่งบประมาณลงมานะแล้วเขาก็ได้มีการทำในสิ่งที่ได้คิดกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาติดตามดูนะครับท่านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าเราทำงานกันมีความตั้งใจนะครับค่ะนะคะก็เป็นความห่วงใยของท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังนะคะมาติดตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลหลายๆโครงการรวมถึงฝากความห่วงใยเรื่องของโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนนับว่าเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเองเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ชุมชนก็เกิดความเข้มแข็งค่ะขอบคุณคุณยอยสพอนะคะไกรศรีนะคะช่วงเดี๋ยวไปค่ะเราจะไปติดตามกับช่วงสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้ากับสวท.ระยองนะคะสวค.7กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สวค.6โดยสวท.ตรังนะคะดิฉันสายชนธรรมกุลคุณทัศน์ดาวยินรุ้งนะคะดำเนินรายการค่ะบรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาววาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสวท.ตรังอำนวยการผลิตโดยนางทัศนีผลชานิโกท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับชมรับฟังนะคะกับสวท.พัทลุง98เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนอัตราค่าผ่านทางหลังจากทางสายนี้ตัดแล้วเสร็จนะครับในเส้นทางสายบางปะอินโคราชเนี่ยจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางเริ่มต้นที่10บาทแล้วก็บวกไปอีก1บาท25สตางค์ทุกๆกิโลเมตรระยะทางรวมเนี่ย169กิโลเมตรนะครับส่วนสายบางใหญ่กาญจนบุรีจะเริ่มต้นที่10บาทเหมือนกันแต่ว่าจะมีการบวก1บาท50สตางค์ทุกๆกิโลเมตรมีระยะทางทั้งสิ้น91กิโลเมตรครับอย่างที่ไอแคนบอกนะครับถ้าทางหลวงสายพิเศษนี้สำเร็จแล้วก็เกิดขึ้นภายในปี2563ก็จะทำให้การเดินทางการคมนาคมขนส่งต่างๆสะดวกยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อจะสะดวกขึ้นในการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไม่ต้องไปแออัดกันบนถนนเหมือนเดิมแล้วสำหรับเส้นทางกรุงเทพโคราชเราก็จะมีทางให้เราสะดวกมากขึ้นนะคะอีก3ปีได้ใช้แน่นอนแต่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะวันนี้เป็นทางหลวงระหว่างเมืองเรียกว่ามอเตอร์เวย์นั่นเองทุกวันนี้มีเส้นเดียวนะครับกรุงเทพชลบุรีนะครับต่อจากนี้ไปก็จะมีอีก2เส้นทางนะครับอาจจะทำไหนบ้างสายรถไฟความเร็วสูงก็จะสร้างมอเตอร์เวย์ก็จะมีสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นก็ต้องรอก่อนนะคะครับค่ะช่วงนี้จะไปที่ไหนคะจะไปที่จังหวัดสกลนครนะที่สกลนครเนี่ยนะครับมีพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นที่ถูกพายุเซินกาถล่มไปเมื่อช่วงต้นเดือนนี่เองแต่ตอนนี้จะมีพิธีเปิดนะครับยังไงนะคุณอภิชาติหานกุ่ยนะครับผู้สื่อข่าวสวท.สกลนครอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
สวัสดีค่ะคุณสิริวัลและท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านครับผมอภิชาติครับคุณอภิชาติครับสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วใช่ไหมฮะที่สกลนครครับตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วล่ะครับครับก็วันนี้นะครับจังหวัดสกลนครร่วมกับกรมชลประทานเปิดใช้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่เสียหายช่วงฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุเซินกาเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนโดยนายสัญชัยสุขรไทยอธิบดีกรมชลประทานท่านก็กล่าวนะครับว่าตั้งแต่อ่างเก็บน้ำเสียหายก็ได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างเป็นขั้นตอนระยะแรกนั้นก็ได้เร่งซ่อมทำนบที่เสียหายช่วงทางทำนบดินหลักครับขุดลอกเพิ่มความจุอ่างจากเดิมที่มีความจุอยู่ 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ก็เพิ่มเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อจะให้เก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครยังได้นำหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำด้านบนซ้อนกันเป็นระยะทางยาวตามแนวทำนบดินนะครับเพื่อจะป้องกันการพังทลายของดินแล้วก็ป้องกันตะกอนดินไหลลงอ่างมีการปล่อยพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งลงในอ่างด้วยก็จะมอบพันธุ์ไก่ดำให้กับเกษตรกรที่ไปร่วมงานในวันนี้อีกด้วยนะครับในนอกจากนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างอาคารอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ด้านท้ายของอ่างเก็บน้ำเดิมที่เสียหายเพื่อจะให้อาคารชลประทานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงโดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2567นั่นก็คือปีหน้าระยะเวลาก่อสร้างก็ประมาณ1 ปีครับเพื่อที่จะให้อ่างเก็บน้ำนั้นเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งครับคุณปรีดีคุณสิริวัลครับค่ะขอบคุณมากครับคุณอภิชาติครับครับขอบคุณครับคุณอภิชาติหานกวยนะฮะผู้สื่อข่าวของสปทนครสกลนครสกลนครนะครับหลังจากที่เสียหายตอนนี้ก็ต้องเข้ามาซ่อมแซมให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแล้วที่บอกว่าเพิ่มความจุด้วยนะครับมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับจากที่สกลนครนะครับเขาจะไปที่สวทสมุยนะคะซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเขามีการเตรียมจัดงานเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับประเทศค่ะเป็นงานเทศกาลยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองเกาะสมุยครบรอบ120ปีกับเทศกาลสมุยเฟสติวัล2017นะคะที่จะจัดขึ้นวันที่7ถึง11กันยายนนี้ไปติดตามกับคุณสิทธิชัยทรัพย์สินผู้สื่อข่าวสวทสมุยค่ะเชิญครับสวัสดีครับคุณปรีดีคุณสิริวัลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับวันนี้ในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับประเทศเฉลิมฉลองครบรอบ120ปีเกาะสมุยกับเทศกาลสมุยเฟสติวัล2017นะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายอวยชัยอินนาก็ออกมาเปิดเผยว่าการจัดเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยครั้งที่2หรือสมุยเฟสติวัล2017เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ120ปีเกาะสมุยเพื่อที่จะมาสัมผัสความตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับมาแสดงในงานนี้รวมถึงการสร้างสีสันความหลากหลายนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมได้สัมผัสกับกิจกรรมใหม่ๆด้วยซึ่งกิจกรรมก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้โดยกิจกรรมภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทั่วทั้งเกาะตามประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณการจัดขบวนรถบุพชาตินะครับที่มีความสวยงามการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันมวยไทยการแสดงศิลปะร่วมสมัยมีสินค้าโอท็อปและหัตถกรรมพื้นบ้านการจัดบุฟเฟ่ดินเนอร์บนชายหาดเฉวงที่ยาวที่สุดในโลกการแข่งขันจักรยานทางไกลรอบเกาะการแข่งขันสมุยเฟสติวัลมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับครับก็เราจะปีนี้เราจะจัดระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงหลังฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวเกาะสมุยเองชาวสุราษฎร์ธานีแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมชาวนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับสมุยเฟสติวัลจะมีของแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครเราจัดยิ่งใหญ่ปีนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วครับหลายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.samuifestival.com อย่าลืมนะครับคุณปรีดีคุณสิริวัลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศครั้งยิ่งใหญ่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ120ปีกับเทศกาลสมุยเฟสติวัล2017กันได้7ถึง11กันยายนนี้ครับสิทธิชัยทรัพย์สินสวทสมุยรายงาน
ดูแล้วน่าไปเที่ยวจังเลยนะคะคุณดีไปยังคะยังไม่เคยไปที่สมุยนะแต่ภาคใต้เคยไปอยู่กับทุกจังหวัดยกเว้นสมุยยกเว้นนราธิวาสที่มันจะกลายไปอยู่ไหมฮะอยู่แถวนั้นประมาณสัก3ปีตะเวนอยู่ทางภาคใต้นะครับนราธิวาสไม่เคยไปอยู่อยากอยู่ใช่ไหมฮะน่าอยู่นะค่ะอย่าลืมนะคะ 7-11 กันยายนนี้นะคะเที่ยวงานเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับประเทศเฉลิมฉลองเกาะสมุยครบรอบ120ปีกับเทศกาลสมุยเฟสติวัล2017ค่ะน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกับช่วงอินน้อยบอกข่าวอินน้อยมาบอกอะไรนะคะเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรค่ะครับอินน้อยบอกข่าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับปาล์ม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 มาแล้วจ้านางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำความรู้ด้านการปลูกปาล์มน้ำมันมาบอกพี่น้องเกษตรกรจ้าเนื่องจากปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล้วมีความคุ้มค่าปัจจุบันมีตลาดรองรับภายในประเทศจึงไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกทำให้ราคามีเสถียรภาพและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วยเพราะดีแบบนี้กระทรวงพาณิชย์จึงไม่รอช้ารีบส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปลูกและพัฒนาคุณภาพผลปาล์มน้ำมันทันทีเบื้องต้นไปให้ความรู้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมีโรงงานรับซื้ออยู่ใกล้ๆและผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานนั่นเองซึ่งการปลูกปาล์มนั้นสามารถปลูกเสริมกับการปลูกพืชชนิดอื่นได้ด้วยนะถือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้ดีเลยทีเดียวโอกาสดีๆมาถึงแล้วพี่น้องเกษตรกรอย่าพลาดนะจ๊ะส่วนอินน้อยไปหาพื้นที่ไว้ปลูกปาล์มดีกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอินน้อยจะไปฝากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ธนาคารจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยจ้าไปแล้ววันนี้อินน้อยลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมล่ะรักอินน้อยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจอินน้อยด้วยนะจ๊ะปาล์มน้ำมันเราเคยเห็นปลูกมากในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนของทางภาคตะวันออกของเราด้วยนะครับแต่ว่าที่เขาส่งเสริมให้มีการปลูกนั้นไปถึงทางภาคอีสานก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันเหมือนกับยางพาราแต่ก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าอีสานจะปลูกได้ตอนนี้ก็ไปที่อีสานเยอะเลยใช่ครับจากจังหวัดสกลนครจังหวัดสุราษฎร์เราจะไปที่เหนือขึ้นเหนือบ้างครับไปที่สวทชลำพูนค่ะครับที่นั่นนะฮะมีเรื่องของการเที่ยวงานเมืองฝ้ายงามตามวิถีคนยองไม่ใช่คนระยองเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันหรือเปล่าคุณชาติสาชมพูราชผู้สื่อข่าวสวทลำพูนครับสวัสดีครับคุณชาติสาครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรีดีคุณสิริวัลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะค่ะลำพูนเป็นไงคะตอนนี้ฝนค่ะฝนกำลังโปรยปรายลงมาจากพายุใช่ไหมคะครับช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 60% นะคะแทบทั่วทุกภาคเลยส่วนที่กรุงเทพนั้น 70% ค่ะค่ะทางเหนือก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะที่ลำพูนเห็นว่ามีงานเมืองฝ้ายงามตามวิถีคนยองเป็นยังไงครับงานนี้ครับมีความเป็นมาอย่างไรครับค่ะพูดถึงที่จังหวัดลำพูนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดูเป็นจังหวัดเล็กนะคะแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานมากกว่า 1,300 ปีแล้วก็มีการจัดงานเยอะแยะมากมายทั้งปีเลยนะคะแล้วสำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือ Creative Industry Village CIV นะคะในพื้นที่บ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยบ้านดอนหลวงค่ะได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านหัตถกรรมการทอผ้าจากส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1เชียงใหม่นะคะค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี2546แล้วปัจจุบันนี้ค่ะเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะและสำหรับในปีนี้นะคะจังหวัดลำพูนก็บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอำเภอป่าซางแล้วก็ร่วมมือกับตำบลแม่แรงนะคะจัดงานเมืองฝ้ายงามตามวิถีคนยองระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2560 10นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็คือวันนี้เริ่มแล้วนะคะที่บ้านดอนหลวงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสำหรับการจัดงานนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมชุมชนนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วค่ะใส่ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการสร้างความโดดเด่นด้วยวิถีชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแล้วก็จับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการนะคะช่วยสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาค่ะจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นไทยยองอาหารเมนูชาวยองเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าฝ้ายและหัตถกรรมต่างๆบนถนนชนยองพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวยองแล้วก็วัฒนธรรมล้านนานะคะมีการประกวดเมนูอาหารจากลำไยแล้วก็การประกวดสาวชาวยองซึ่งปกติแล้วการประกวดสาวงามคนงามต่างๆเนี่ยเขาก็จะจำกัดอายุใช่ไหมคะแล้วก็จำกัดสถานภาพแต่ในการประกวดสาวชาวยองค่ะไม่จำกัดอายุและสถานภาพเพียงแต่ว่าผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาวยองอย่างเช่นแต่งกายชุดชาวยองอู้คำยองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลายๆท่านคงจะสงสัยค่ะว่าชาวยองนี้คืออะไรชาวยองนะคะเป็นหนึ่งในหลายชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูนซึ่งในจังหวัดลำพูนของเรานะคะก็จะมีชาติพันธุ์ไทยลื้อไทยยองไทยยวนไทยเถินอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วชาวยองค่ะก็เป็นชนเก่าแก่ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าประมาณปีพุทธศักราช2352ในรัชสมัยของเจ้ากาวิละนะคะซึ่งในอำเภอป่าซางก็มีชนชาติพันธุ์ไทยยองอาศัยอยู่มากกว่าชาติพันธุ์อื่นๆนะคะก็สำหรับการจัดงานในปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้านะคะในงานเมืองฝ้ายงามตามวิถีคนยอง 25-27 สิงหาคมโดยวันนี้ค่ะมีพิธีเปิดงานนะคะที่บริเวณเดทีที่เขาจัดไว้ที่บ้านดอนหลวงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะมีการประกวดเมนูอาหารจากลำไยแล้วก็มีพิธีกรสาวอิติยนีเทียมอำพรมาให้เกียรติเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยค่ะสำหรับวันที่26สิงหาคมพรุ่งนี้นะคะจะมีการเดินแฟชั่นโชว์อาพรงามบ้านดอนหลวงบ้านหนองเงือกแล้วก็วันอาทิตย์ที่27สิงหาคมก็ถึงจะเป็นการประกวดสาวชาวยองก็อยากจะเชิญชวนชาวภาคอื่นด้วยเชิญชวนคุณสิริวัลคุณปรีดีมาเที่ยวนะคะลำพูนดิฉันยินดีเป็นไกด์ให้เลยค่ะคุณชาลิสาประกวดด้วยไหมคะเนี่ยคุณชาลิสาที่เป็นชาวอุดรนี่คงจะประกวดไม่ได้นะครับคุณสมบัติไม่ครบคุณปรีดีบอกหมดเลยก็เสียดายเหมือนกันนะคะคุณชาลิสาครับอีสานนี้ได้เลยนะคะถามนิดนึงว่าตอนนี้ลำไยที่ลำพูนหรือว่าทางภาคเหนือยังมีอยู่ไหมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับค่ะคือตอนนี้นะคะผลผลิตก็เริ่มจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วสำหรับผลผลิตลำไยในฤดูนะคะและในช่วงปลายปีก็จะมีผลผลิตลำไยนอกฤดูออกมาค่ะสถานการณ์ราคาในช่วงนี้ก็ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนๆเนื่องจากความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนที่ร่วมกันรณรงค์ให้บริโภคร่วมกันนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆหลายอย่างแล้วก็ทำเมนูได้หลากหลายด้วยจากลำไยนะคะก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นบ้างก็ยิ้มได้บ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผลผลิตเริ่มน้อยลงไปแล้วค่ะตอนนี้ที่สวนอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับราคาที่สวนตอนนี้นะคะลำไยก็อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ16ถึง18บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าไปขายที่อื่นนี่คงจะราคาอัพสูงขึ้นมากกว่านี้ค่ะที่ระยอง60บาทคุณพีดีเพราะฉะนั้นเคยถามนะ60บาทที่นั่น16บาทนะ
แล้วแต่พื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าจะอยากจะทานถูกๆไปเที่ยวที่ลำพูนเลยนะก็มีงานด้วยแล้วไปทานลำไยที่นั่นเลยนะคะใช่ค่ะถ้าหากว่าเป็นลำไยที่มีการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งเนื้อสีทองแล้วเนี่ยจากกิโลกรัมที่เรามองเหมือนจะเป็นลำไยสดกิโลกรัมละ16-18 บาทก็จะเป็นกิโลกรัมละ400 บาทเลยนะคะแต่ต้องได้รับการแปรรูปก่อนค่ะค่ะก็เพิ่มมูลค่าขึ้นไปนะคะค่ะซึ่งพูดถึงลำไยแล้วนี่นะคะทางจังหวัดระยองเราก็มีการนำลำไยมาจำหน่ายโดยสหกรณ์จังหวัดระยองช่วยกันเป็นรถตู้เลยเป็นเทเลอร์เลยล่ะค่ะเป็นรถตู้มาจากทางภาคเหนือค่ะนะช่วยกระจายมาพื้นที่ทางระยองก็ขายหมดนะคะขายดีด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวจากจังหวัดลำพูนนะคะครับขอบพระคุณมากครับคุณชาลิสาชมภูราชครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องผลไม้นี่เรียนชอบนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็ชอบทานนะคะก็เลือกทานกันในช่วงที่เป็นฤดูผลไม้เราก็จะได้ผลไม้ที่อร่อยรสชาติดีแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะช่วงท้ายรายการนี้ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะวันนี้มีหลายข่าวเลยทีเดียวที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟังได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ปลูกอาคารบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจจะยื่นไปในแม่น้ำลำคลองนะครับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคแต่ละสาขานะครับตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าให้ท่านต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับภายในวันที่1กันยายนนี้อีกไม่กี่วันนี้ใช่ครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะดำเนินการนะตามกฎหมายเขาเรียกว่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือหน้าน้ำไทยฉบับที่17พุทธศักราช2560ท่านก็คือท่านก็จะมีโทษนะฮะเดิมไม่มีโทษนะตอนนี้ท่านต้องมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็จะเสียค่าปรับด้วยนะครับตารางเมตรละ 1,000 บาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาทนะครับยิ่งถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเกินกำหนดตรงนี้ไปแล้วนี่ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันด้วยนะครับตารางเมตรละไม่เกิน 20,000 บาทนะครับอันนั้นก็ต้องรีบๆไปขออนุญาตนะครับที่สำนักงานเจ้าท่าสาขาในจังหวัดของท่านนะฮะเรื่องนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของระดับแหว่งเพดานโบกนะคะครับโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดนะครับไปดำเนินการมาทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นจะมาดำเนินการนะฮะโครงการนี้ที่จังหวัดระยองครับในช่วงวันที่27-29 กันยายนนี้ที่โรงพยาบาลระยองนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังในพื้นที่ภาคตะวันออกทุกท่านนะครับท่านอาจจะมีความพิการนะครับแต่กำเนิดนั่นก็คือโรคปากแหว่งเพดานโบกนะครับหรือแม้แต่จะไปโดนน้ำร้อนลวกนะครับมือเท้าหรือว่าอะไรติดเป็นพังผืดติดต่อกันอย่างนี้นะครับทางจังหวัดระยองจากโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกของมูลนิธิพอสวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพยวรางกูลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็แจ้งนะครับให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการมาติดต่อที่นะครับรพสตนะครับในบ้านท่านแล้วก็หรือจะติดต่อมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองก็ได้นะครับภายในสิ้นเดือนนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับค่ะยังมีเรื่องราวของผู้ได้โอกาสนะครับนะซึ่งเรื่องนี้นะคะจังหวัดระยองของเราก็มีโครงการชาวระยองรวมใจดูแลผู้ได้โอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะครับเรื่องนี้นะคะนายชัยวัฒน์จตุพรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็ได้เปิดเผยแล้วค่ะบอกว่าจังหวัดระยองของเราเนี่ยนะคะมีประชากรตามทะเบียนราษฎรเนี่ย 694,000 กว่าคนค่ะคเป็นผู้สูงอายุเนี่ย 71,000 กว่าคนนะคะจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดร้อยละ 1.47 ค่ะแล้วก็มีผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลถึง 1,300 กว่าคนนะคะคิดเป็นร้อยละ 25.10 นะคะซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์การแพทย์หลายชนิดเราจะเห็นว่ามีการใช้รถเข็นนะเตียงลมเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งสถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยจะต้องดูแลนะคะเราก็ต้องดูแลแล้วก็มีการถูกร้องขออุปกรณ์แต่ว่าขาดแคลนละค่ะนะคะเพื่อให้การดูแลครอบคลุมนะคะก็มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือโครงการระยองรวมใจดูแลผู้ได้โอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะ
พื่อที่จะให้ประชาชนคนระยองเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะทางนายชัยวัฒน์จตุพรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองบอกว่าได้มีการจัดกิจกรรมที่ขึ้นนะคะวันที่11สิงหาคมแล้วก็มีการรับบริจาคโลหิตมีการแสดงความจำงบริจาคอวัยวะบริจาคได้ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะซึ่งวันที่13กันยายนก็มีการรับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการค่ะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่รับบริจาคก็จะมีการรับบริจาคเครื่องพ่นละอองยาเครื่องฉีดออกซิเจนรถเข็นผู้ป่วยพับได้เตียงผู้ป่วยที่นอนป้องกันแผลกดทับวอล์กเกอร์ฝึกหัดเดินแล้วก็มีบริจาคทั้งชุดเนี่ย 56,900 บาทนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองก็ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการค่ะท่านสามารถโอนเงินได้นะคะที่บัญชีเลขที่770031341-5ที่ Tesco Lotus สาขาระยองนะคะหมดเขต30สิงหาคมนี้แหละบางคนอาจจะไม่มีเงินมากถึง 56,000 กว่าบาทก็ช่วยๆกันนะคะไม่จำเป็นต้องหลักหมื่นขนาดนี้นะบริจาคได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าที่ระยองของเรานั้นเป็นเมืองที่มีคนเรียกว่าอพยพนะประชากรแฝงมาอยู่กันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับคนระยองนั้นอาจจะประมาณสัก 600,000 กว่าคนนะแต่ว่ามีต่างด้าวนี่ก็ 7-8,000 คนนะแล้วก็รวมไปถึงคนจังหวัดอื่นที่มาอยู่ระยองอีกนะฮะเข้าตัวนะครับล้านกว่าคนดังนั้นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะอาจจะไม่เพียงพอครับค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงสียะข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะครับสำหรับสียะข่าวกรมประชาสัมพันธ์ติดตามชมและฟังได้นะคะช่วงเวลา16:00 น. ถึง 17:00 น. ค่ะและ NTB ขออภัยค่ะ NBT วิภาคนะคะ16:30 น. ถึง 17:00 น. พร้อมกันทั่วประเทศค่ะติดตามชมทาง Facebook ไลฟ์รายการสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.1-8รวมทั้งเพจอินน้อยโมบิทีวีทุกวันเวลา16:00 น. ถึง 17:00 น. ค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะช่วงสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้าส่งต่อสวทราชบุรีสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออกส่งต่อสวทชลบุรีค่ะครับวันนี้ดิฉันศิริวรรณนุ่มบีและผมปรีดีวะรีรุ่นครับลาท่านฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมร่วมส่งต่อพลังใจคนไทยด้วยกันพร้อมเกาะติดสถานการณ์รวมถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศ Facebook Live Page In Noi และแอปพลิเคชัน Mobi TV กับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี16:00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่าย